ิดตัวว่าที่เจ้าบ่าวปูปรยาหลังตามมาเฝ้าที่รายการเรียกได้ว่าขึ้นแทนเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการบันเทิงแล้วแหละค่ะสำหรับนักแสดงและนางแบบสาวสุดฮอตอย่างปูปรยาสวนดอกไม้ลุนเบิร์กหลังมีโอกาสบินกลับมาร่วมงานอีเวนท์ที่ไทยเพราะได้อัปเดตให้ฟังเลยว่าโดนแฟนหนุ่มชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า12ปีทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วและน่าจะมีงานวิวาห์ในช่วงปลายปีที่ LA ล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยโฉมหน้าว่าที่เจ้าบ่าวให้ได้ติดตามกันแล้วด้วยหลังปูไปออกรายการแชร์เพราะในบางช่วงบางตอนเหล่าพิธีกรก็ได้มีการกล่าวทักทายว่าที่เจ้าบ่าวของปูและมีการแพลนกล้องไปที่ฝ่ายชายที่นั่งอยู่โดยพิธีกรก็ได้ทักทายและบอกว่าแม้จะแก่กว่าปู12ปีแต่ยังดูดีอยู่เลยซึ่งเส้นทางรักในครั้งนี้คุณแม่ของปูเป็นคนแนะนำทางด้านปูเองก็บอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เป็นคนที่ดีมากคอยซัพพอร์ตและเป็นที่ปรึกษาให้กับปูตลอดด้วยเอาเป็นว่ายังไงก็ขอยินดีด้วยนะคะ